เทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่จะพบว่ามักจะมีผู้ดื่มสุราเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะและที่น่าวิตกก็คือว่าพบผู้ดื่มหน้าใหม่เกิดขึ้นด้วยโดยพบปีละกว่า 200,000 คนอายุที่พบก็จะเป็นเยาวชนอายุ 15-19 ปีรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามได้จากรายงานค่ะสังสรรค์ในเทศกาลปีใหม่จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นทุกๆปีและในแต่ละปีมักจะมีผู้นิยมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นคือมีนักดื่มหน้าใหม่เกิดขึ้นด้วยโดยข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบนักดื่มหน้าใหม่เกิดขึ้นปีละ 250,000 คนอายุเฉลี่ย 15-19 ปีนายแพทย์สุพรรณศรีธรรมาธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขระบุว่าเยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นนักดื่มลูกค้าประจำของบริษัทสุราและในระยะยาวพวกเขามีโอกาสติดสุราร้อยละ70และที่น่าเป็นห่วงคือในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงที่ในหลายพื้นที่มีอากาศหนาวและบางคนมักมีความเชื่อว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถแก้การหนาวได้นั้นเป็นความเชื่อที่ผิดและหากดื่มสุราในปริมาณมากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะกดประสาทในส่วนกลางทำให้มีอาการเมาอาจหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวดื่มมากๆแล้วนี่วันรุ่งขึ้นร่างกายก็จะเพลียมากหรืออาการมองค้างนี่นะครับสิ่งที่อยากแนะนำสำหรับอาการมองค้างก็คือเราควรจะดื่มน้ำให้ปริมาณที่มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในการช่วยทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆนั้นดียิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนั้นพวกอาหารต่างๆนี่ควรเป็นพวกอาหารที่อุ่นๆนะครับพวกน้ำดื่มน้ำอุ่นก็ได้นะครับแล้วพวกนมอุ่นๆนี่ก็จะช่วยได้เยอะและที่สำคัญก็คือหลังจากที่เรามีอาการทานเหล้าเยอะๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้พอเหมาะสำหรับผลเสียของโรคพิษสุราเรื้อรังคือส่งผลต่อหัวใจหลอดเลือดตับโดยจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าปกติมีโอกาสเกิดโรคหัวใจมากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มสุรา 2-3 เท่าและทำให้เกิดโรคมะเร็งจากสารอื่นได้ง่ายซึ่งหากได้รับแอลกอฮอล์เกินขนาดอาจทำให้เสียชีวิตทันทีข้อมูลขององค์การอนามัยโลกปี2557ระบุว่าประเทศไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับที่78ของโลกเฉลี่ย 7.1 ลิตรต่อคนและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มของผู้หญิงคิดเป็นค่าใช้จ่ายค่าสุราคนละ509บาทต่อวันหรือประมาณ 6,108 บาทต่อปีโดยสาเหตุที่หันมาดื่มเพราะต้องการผ่อนคลายจากการทำงานการเรียนเพราะความเท่และต้องการได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูงแต่ที่น่ากังวลมากกว่านั้นคือบางคนรู้สึกว่าการดื่มสุราเป็นสาเหตุมาจากการส่งเสริมการขายหรือเห็นโฆษณาผ่านสังคมออนไลน์นอกจากนี้หากปัญหาเหล่านี้ยังไม่ถูกดำเนินการควบคุมมากขึ้นอีก5ปีประเทศไทยมีแนวโน้มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับที่56ของโลก